วัสดีครับนี่คือ Insights News เอาแล้วนนกุลจะพาแอฟไปเจอแม่เคลียร์ดราม่าไม่สะดวกตอบเรื่องส่วนตัวหวานไม่หยุดสำหรับนนกุลชานนท์กับแอฟทักษอ่อนแต่ก่อนจะไปที่ความหวานนนกุลขอเคลียร์ดราม่าที่ออกงานกับคู่จิ้นไบร์ระพีพงษ์แล้วนักข่าวขอสัมภาษณ์แต่นนกุลได้รีบยกมือไหว้ขอโทษสื่อพร้อมบอกเรื่องส่วนตัวขอละไว้ก่อนทำให้เกิดดราม่านี้ขึ้นตามมาล่าสุดนนกุลได้มาร่วมงานเปิดศูนย์การค้าเอ็มสเพียร์เลยถือโอกาสชี้แจงโดยเจ้าตัวบอกว่าก่อนอื่นผมต้องขอชี้แจงในเรื่องของวันก่อนที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวไปส่วนตัวไม่ได้มีอะไรปิดบังอยู่แล้วเพราะไม่มีเหตุผลอะไรต้องปิดบังเพียงแต่ว่าอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าหน้างานไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวและก็ไม่ได้มีการแยกไมค์สัมภาษณ์เดียวเพราะตอนที่พี่ๆถามเรื่องส่วนตัวมาผมก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าดีกว่าก็คือวันนี้และผมมองว่าตอนนั้นมันตื่นตระหนกผมก็เลยเลือกใช้คำพูดที่มันซอฟที่สุดสำหรับทุกฝ่ายซึ่งก็คือผมพูดว่าสำหรับงานคู่ผมอาจจะไม่ขอสัมภาษณ์เดี่ยวแต่พอมาคิดทบทวนแล้วมันเป็นการให้เกียรติคู่ของเราและตัวผมในอนาคตไม่ว่าใครก็ตามมีเรื่องประเด็นที่จำเป็นต้องชี้แจงณช่วงเวลานั้นผมก็ยินดีที่จะให้เขาชี้แจงโดยที่ผมก็จะมองว่าไม่ได้เป็นการให้เกียรติอะไรผมแค่มองว่าประเด็นร้อนในช่วงเวลานั้นอาจจะต้องชี้แจงหรือมีความจำเป็นส่วนตัวผมไม่ได้ติดอะไรหรืออึดอัดใจอะไรส่วนตัวมีโอกาสเห็นฟีดแบ็กดราม่าจากแฟนคลับแต่ไม่ได้เห็นรายละเอียดเยอะเพราะตัวผมเองก็เข้าใจทุกฝ่ายเข้าใจการทำงานของทุกคนสุดท้ายผมมองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารผิดพลาดก็เลยอยากให้ทุกคนรวมไปถึงแฟนคลับเข้าใจตรงนี้สำหรับเรื่องที่พักหลังมาไปคอมเมนต์รูปใน IG แอปทักษอ่อนบ่อยนนกุลเผยว่าถ้ามีเวลาผมก็จะไปแซวรูปที่น่ารักของพี่เขาใน IG เพราะว่าพี่เขาน่ารักตามที่ผมพูดก็คือค่อยเป็นค่อยไปทะยางที่บอกว่าตกลงกันเป็นแฟนเมื่อไหร่ก็จะเร็วขึ้นแน่นอนเพราะการเป็นแฟนมันจะต้องคือทุกอย่างพร้อมแล้วจริงๆทัศนคติและเป้าหมายของเราทั้งคู่ต้องเข้ากันได้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาล้อเล่นกันได้ยินดีที่คำพูดว่าเร็วติดจรวดเป็นคำฮอตฮิตสำหรับทุกคนไปแล้วจะบอกว่าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนน่ารักเหมือนกับทุกคนเอ็นดูเราเยอะมากและเหมือนกับเวลาที่เราไปเจอเพื่อนๆพี่ๆหรือผู้ใหญ่ของพี่เขาก็คือทุกคนน่ารักมากและพี่แอบก็บอกว่าเราได้ไปเจอกับเพื่อนแก๊งเขาครบแล้วในตอนนี้ส่วนคุณแม่เรายังไม่มีโอกาสได้พาไปเจอพาไปกินข้าวอาจจะปลายปีนี้ซึ่งได้แจ้งเขาไว้เรียบร้อยแล้วเพราะปีใหม่ผมจะมีทริปไปญี่ปุ่นกับครอบครัวและหลังปีใหม่แผนเตรียมของขวัญให้น้องปีใหม่เอาไว้แล้วด้วยแต่เดี๋ยวจะต้องแอบถามพี่แอบนิดหนึ่งว่าน้องชอบอะไรอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ